สวัสดีครับก็เราจะมาทำเมนูข้าวผัดไข่นะครับก็เริ่มด้วยการตอกไข่นะครับใช้ไก่3ฟองนะครับเมนูนี้จะใช้เฉพาะไข่แดงนะครับก็ตักไข่แดงนะครับเข้าไปคลุกกับข้าวนะครับคลุกให้ทั่วเลยนะครับก็ใช้ไข่แดงทั้งหมด3ฟองนะครับแยกไข่ขาวไว้นะครับแต่ถ้าใครเสียดายนะครับไข่ขาวก็ใช้ไข่ขาวร่วมด้วยก็ได้นะครับโดยการตอกใส่ไข่ใส่ข้าวนะครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปผัดนะครับคลุกให้เข้ากันก่อนนะครับเพื่อให้เมนูนี้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับเข้าเนื้อมากขึ้นครับก็ซอยหอมนะครับแล้วแต่นะครับซอยสั้นซอยยาวนะครับก็แล้วก็พักไว้นะครับเอาข้าวมาผัดกับกระทะนะครับก็ใช้น้ำมันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วนะครับซอสน้ำมันหอยนะครับตามชอบเลยนะครับหรือน้ำปลาก็ได้นะครับตามชอบเลยนะครับแล้วก็ขยี้ข้าวนะครับใส่ผงปรุงรสนะครับผัดนะครับพริกไทยนะครับผัดนะครับผัดจนข้าวและไข่นะครับสุกเนื้อเดียวกันแล้วก็โรยต้นหอมนะครับโรยต้นหอมที่เราซอยไว้นะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับให้ทั่วเลยนะครับจากนั้นเราก็จัดใส่จานนะครับพร้อมเสิร์ฟครับครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ